เมฆาบนฟ้ามืดทิศอีสานอีกาคามฝูงลบพินิกบ้านเต็มไปด้วยราวผู้กล้าใครคือห้องเต้ใครคือไพร่ฟ้าคนดูแลม้าของเจ้ากระบอกยักษ์หูเปี่ยวคารวะประมุขโอ้บุตรเกือบหนึ่งปีหลังจากญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้จีนเข้าสู่สงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบอีกครั้งแผนที่เก่านี้แสดงการกระจายกำลังของทหารมากกว่า 10,000 นายในแถบอีสานที่ได้แผนที่3อันนี้ไปก็จะสั่งกองกำลังเหล่านี้ได้และเป็นใหญ่แห่งภาคอีสานบอกสิที่หมู่บ้านมีทหารอยู่กี่คนฉันคิดว่าพวกมันมีทหารไม่ต่ำกว่า1กรมไม่งั้นมันจะฆ่าพี่น้องเลยได้มากมายแต่นี่ไม่ยอมไปรอบสังหารเจ้าเหี่ยวตรงกลางยังมีหุบเขาลึกคิดว่าใครจะเก่งกาจขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ผมมีแต่ทหารสวรรค์ที่บินขึ้นไปได้